าพบกับฟ้านะคะในช่อง Under ฟ้าอีกแล้วลุควันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้ไหมว่าลุคเนี้ยแต่งหน้าคือง่ายมากเครื่องสำอางถูกมากแล้วก็ดีมากนะคะที่สำคัญคือเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบซองเป็นแบบนี้อ่ะซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้คือแต่งไปแล้วไงคือสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่แบบส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสำอางแบบซองทั้งนั้นเลยนะคะคือดีมากทุกคนออกมาค่อนข้างดีนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้นะคะแต่งหน้าไงก็ไปเลยขั้นแรกนะคะฟ้าก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะ ARCC Collagen Cream SPF 50 PA 3 บวกนะคะตัวนี้ก็เป็นรองพื้นเนื้อ CC นะมีกันแดดมาให้ก็คือตัวเดียวจบเลยตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะให้ผิวของเรากระชับนะคะนวลเนียนเด้งนะคะด้วยคอลลาเจนเลยจ้าบีบออกมานะคะเนื้อ CC อ่ะมันก็จะแบบมีความบางเบาเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเบาบางมากสีนะคะเหมาะกับทุกเฉดสีผิวก็จะออกแบบเหลืองๆเหมาะกับคนไทยสาวเอเชียแบบเรานะจ๊ะนี่นะคะให้ดูครึ่งหน้าก็คือแบบปกปิดค่อนข้างดีนะคะพวกแบบรอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยตรงที่ฟ้ามีจุดๆอะไรอย่างงี้ก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยว้าวผิวดูสม่ำเสมอกันนะคะแบบดูกลืนไปกับผิวเลยฟ้าชอบแบบซีนิทของเขานะมันไม่ได้ดูแห้งแล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบเหนียวๆอ่ะคือไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะคะตัวเนี้ยอ่ะอีกข้างนึงนะคะตัวนี้เขาเคลมว่ามันติดทนนานตลอดทั้งวันนะเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือปกปิดได้ดีในระดับนึงเลยแต่ว่าใต้ตาฟ้าคือมันคล้ำมากทุกคนก็เลยจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะเดี๋ยวนี้เขามีคอนซีลเลอร์แบบซองแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเมคอัพโปรของเขานั่นแหละแต่ว่าเป็นคอนซีลเลอร์นะคะออกมาใหม่เท่าที่ฟ้าเห็นนะคะก็จะใช้ลงไปโรยนะจ๊ะคือหัวมันเล็กๆหน่อยแต่ว่าเราลองมาดูว่ามันเนื้อดีไหมขอใช้พัฟคูชั่นนะคะก็ปกปิดได้ดีนะคะมันก็ดูเหมือนแบบไฮไลท์ไปในตัวด้วยนะคะก็โอเคอยู่ต่อมาเราจะใช้ตัวที่เป็นอันนี้นะคะนามิเมคอัพโปรที่เป็นแบบว่าลิปแอนด์ชีคเขาก็มีมาด้วยกันหลายสีอะแต่ว่าฟ้าจะใช้สี02ละกันมอคค่าโรสนะคะอันนี้นะคะจะทาลงไปที่แก้มก่อนค่อนข้างแบบว่าเกลี่ยง่ายอยู่นะเป็นเนื้อครีมนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างแบบแดงและเลื่อนๆนิดๆหน่อยๆนะคะดูแบบใสๆต่อมานะคะจะใช้ตัวนี้นะคะ Ustar Signature นะคะมันโฟกัสปะเนี่ยตัวนี้มันเป็นแบบว่ามีคอนซีลเลอร์แล้วก็มีแบบว่าคอนทัวร์อยู่ในอันเดียวกันแต่ว่าฟ้าเคยใช้คอนซีลเลอร์แล้วมันไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ว่าเนื้อคอนทัวร์เนี่ยคือดีมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนิ่มสันจมูกนิดนึงนะคะจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นผมก็ทำให้ไรลำไยมายังไงวะต่อมานะคะก็มาถึงแป้งตัวนี้แกะก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขาแบบสวยมากอะตัวเนี้ยดูดิทุกคนตัวนี้นะคะคือ AR Galaxy Powder คือแบบน่ารักมากคือน่ารักเอาไปเลยเต็ม10นะคะความน่ารักของมันตัวนี้นะคะก็คือแป้งผสมรองพื้นนะคะเราจะฟาดความปังเข้าไปอีก wow. อ่ะดูข้างในนะคะก็จะเป็นแป้ง2ชั้นอ่ะให้ดู1ชั้นก่อนอันนี้ชั้นที่2นะคะชั้นแรกเนี่ยคือมันจะเป็นแป้งผสมรองพื้นธรรมดาแต่ชั้นที่2อ่ะมันจะมีความแบบวาววิงวิงอยู่ด้วยนะคะแบบเพิ่มความโกลว์ให้กับใบหน้าของเรานะลองเลยแล้วกันนะคะก็จะใช้พัฟนะคะในการใช้แป้งชั้นแรกนะคะลงไปกดลงไปที่ใต้ตาคือเนื้อเบาบางมากทุกคนคือเบาจริงๆเนื้อแป้งคือแบบไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเนียนมากๆอ่ะฟ้าใช้แป้งชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ชั้นที่2มันก็จะแบบมีความวิง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 แบบนี้นะคะใช้คู่กับแปรงนะคะในการปัดลงไปที่แบบจุดกระทบแสงเพิ่มความแบบวาวให้กับหน้านิดหน่อยนะคะคือหน้าแบบดีมากตอนนี้หน้าเนียนมากเนียนแบบเนียนมากอ่ะดูดิเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันต่อนะคะที่เขียนคิ้วเขาจะใช้ตัวนี้นะคะของ Miss Teen The Peach Eyebrow Mint Pencil นะคะเมนอะไรโอ้ทุกคน
นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีด้าน natural brow กับ dark brow นะคะมี2ด้านแบบนี้ฟ้าจะใช้dark brow แล้วกันนะคะเพราะว่าคิ้วผมฟ้านะคะค่อนข้างเข้มและคิ้วมันก็ต้องเข้มๆหน่อยเฮ้ยสีดีนะทุกคนฟ้าจะแบบเขียนฟุ้งๆหน่อยใช้แปรงนะคะในการปัดอันนี้ทุกคนคิ้วคือแบบธรรมชาติมากดูฟุ้งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตานะคะแต่งตาก็ใช้ของตัวนามิอีกแล้วนะคะฟ้าจะใช้สีเบอร์01ละกันอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะสีสวยอยู่นะคือทำไมสีถึงแน่นขนาดนี้ใช้แปรงในการเกลี่ยละกันนะคะเฮ้ยคือสีดีมากแต่แบบมันไม่ค่อยวิ้งนะตอนปาดคือวิ้งแต่พอเกลี่ยไปแล้วมันไม่ค่อยวิ้งหรือว่ามันวิ้งมันติดไปลงไปในแปรงทาแป้งตาด้วยนี่ทุกคนประมาณนี้นะคะนี่นะคะดวงตาก็ได้แบบนี้แล้วจะบอกว่าตอนนี้ซิตทูซิตนะคะเขาออกเป็นแบบนี้มามันคือมินิอายไลเนอร์หัวของเขาเป็นแบบหัวฟองน้ำนะคะแบบไม่ได้เป็นผู้กันอะดำอยู่นี่นะคะทุกคนกรีดอายไลเนอร์ก็จะได้แบบนี้เลยเป็นแบบเส้นบางๆเล็กๆนะคะก็เขาก็กรีดง่ายอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบใช้ได้กี่ครั้งแต่ก็น่าจะใช้ได้นานอยู่อะต่อด้วยกันลายขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าก็เจ้าเดิมนะคะซิตทูซิตที่เป็นแบบซองสีเขียวๆแบบนี้นะคะเป็นแบบบางอันฟ้าก็เอาไปใช้ที่ทริปเลยนะคือมันเล็กดีฟ้าว่าแบบแก้มมันดูดอกไปอ่ะฟ้าก็เลยโอเคจะเพิ่มแก้มหน่อยนะคะมันจะได้แบบเกินๆกับตาหน่อยเพราะว่าตานี่คือแบบปีดปาดมากเลยวันนี้เอาปากสีอะไรดีอ่ะเอาแบบแรงๆหรือว่าปกติฟ้าลองทาสีแดงไปก่อนแล้วกันนะคะแรงๆสีเบอร์01อันนี้ฟ้าจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ด้วยนะคะของสมูทโตเพราะว่าหน้ามันจะได้ดูไม่เป็นแป้งนะอันนี้มีขายในเซเว่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าฟ้าจะทาปากสีนั่นแหละเพราะว่ามันสวยดีเพราะว่าจริงๆเราก็เครื่องหน้าอันอื่นอะคือเราแบบไม่ได้เยอะแล้วแบบไฮลงไฮไลท์อะไรเงี้ยในเซเว่นมันก็ยังไม่มีอะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละลุคนี้แหละเนาะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้เลยนะคะใช้เครื่องสำอางซองหรือว่าเครื่องสำอางแบบว่าต่างๆในเซเว่นที่แบบออกมาใหม่นะคะที่เราแบบยังไม่ค่อยเคยได้ใช้นะคะก็เป็นลุคประมาณนี้เลยคือแต่งง่ายมากแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าสวยนิดนึง โอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย